และเห็นภาพมวลชนออกมาร่วมชุมนุมกันมากมายนะคะที่บริเวณโดยรอบเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมๆกับมวลชนที่พยายามที่จะเข้าไปนะคะปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้มีความหมายอย่างไรรวมถึงการเดินหน้าทางการเมืองของหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้คิดยกกำลังสองกับหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีค่ะคุณชายมองปรากฏการณ์เมื่อวานนี้มวลชนออกมากันมากมายมองว่าเป็นยังไงบ้างคะใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยนะออกมาจะออกมากี่แสนกี่ล้านผมไม่ได้นับก็ไม่ถ้วนแต่ว่ามากกว่าตอน14ตุลา2516ด้วยซ้ำไปตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญมากมีความสำคัญมากนะฮะมีความสำคัญมากตรงที่ว่าถ้าดูให้ลึกไปเนี่ยมันออกมาด้วยความรู้สึกข้างในที่อยากจะออกมาจริงๆนะฮะเป็นเสียงประชาชนที่น่าสนใจจริงๆสิ่งที่ผมอยากฝากถึงรัฐบาลคือว่าไม่อยากให้คิดว่าการประท้วงครั้งนี้เป็นคุณสุเทพมันอาจจะเป็นคุณสุเทพอยู่สักชั่วโมงแรก2ชั่วโมงแรกเท่านั้นแหละแต่หลังจากนั้นที่ออกมาเป็นประชาชนโดยแท้จริงและในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยรัฐบาลที่ไหนก็ต้องฟังเสียงประชาชนนะค่ะอย่าไปตั้งท่าว่าจะผิดหรือจะถูกนะฟังเสียงประชาชนแล้วฟังความต้องการของเขาแล้วพยายามคิดให้ลึกๆว่าเขาต้องการอะไรนะฮะถ้าความต้องการของเขาเป็นความต้องการที่เหมาะสมก็ต้องสนองตอบนะที่ผมพูดงี้หมายความงี้ฮะคือขณะนี้ผมดูทั้งท่าทีทั้งรัฐบาลและทั้งประท้วงเนี่ยก็ยังลักษณะที่ว่าเป็นลักษณะที่จะสู้กันรัฐบาลก็คิดว่าเนี่ยสุเทพคุณสุเทพปลุกคนมาฉันต้องสู้สุเทพอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมคิดว่าขณะนี้มันเลยจุดนั้นแล้วนะตอนนี้คนไม่ได้ออกเพราะคุณสุเทพหรอกค่ะแต่รัฐบาลอาจจะคิดแบบนั้นยากหรือเปล่าคะเพราะว่าคนที่ขึ้นเวทีเป็นแกนนำรวมถึงการกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆก็เป็นการนำของคุณสุเทพรัฐบาลอาจจะรู้สึกว่ากำลังเป็นการนำของฝ่ายค้านเพื่อต่อต้านรัฐบาลรัฐบาลอาจจะรู้สึกว่าเหมือนคุณสุเทพจุดไอ้การประท้วงนี้ให้ติดแต่ความจริงคนที่จุดให้ติดไม่ใช่คนที่จุดคือคุณทักษิณนะครับที่จุดให้ติดนะฮะแล้วรัฐบาลเองเป็นคนเริ่มผมอยากจะตั้งประเด็นนี้มากกว่าว่าการสลายการประท้วงครั้งนี้มันเป็นหน้าที่รัฐบาลจริงๆเพราะรัฐบาลและพรรคแกนนำรัฐบาลเนี่ยเป็นคนเริ่มที่เสนอกฎหมายซึ่งไม่ชอบมาพากลน่ะมีเงื่อนไขสลับซับซ้อนลูกหลอกเหลือกเยอะอะไรเยอะเนี่ยพอเสนอไปแล้วใช้วิธีทุกอย่างแม้ทั้งโหวตตอน 4:28 นาทีซึ่งคนก็ไม่เคยเจอค่ะพอใช้วิธีนี้ภาพเนี่ยมันเกิดความแคลงใจไอ้ตรงนี้อ่ะที่ตรงที่จุดให้คนออกมาจุดให้คนออกมาฉะนั้นรัฐบาลต้องถามตัวเองมีส่วนไหมถ้ามีส่วนทำให้คนออกมารัฐบาลก็ต้องถอดสลักที่คนออกมาทำยังไงคะถอดสลักที่ว่าเนี่ยความจริงรัฐบาลก็เริ่มทำไปแล้ว1อย่างเริ่มทำไปแล้ว1อย่างก็คือการถอยการสั่งให้วุฒิคือการติดต่อให้วุฒิสภาคว่ำกฎหมายนั้นไปซะค่ะซึ่งในการนั้นเป็นการกระทำที่รัฐบาลทำถูกนะฮะคือเพื่อจะเมื่อประชาชนไม่พอใจก็ถอยยอมถอยให้ความร่างพรบนิรโทษกรรมนะคะแต่เผอิญรัฐบาลไม่ได้อ่านลึกๆว่าที่ประชาชนไม่พอใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่พรบนิรโทษกรรมมันเป็นเรื่องอื่นที่ลึกไปกว่านั้นดังจะเห็นได้ว่าคือถ้าเป็นพรบนิรโทษกรรมเนี่ยประชาชนก็คงกลับแล้วไม่ออกอีกแล้วแต่ประชาชนก็ยังอยู่ต่อและเมื่อมีคนตะโกนว่าเราต้องออกมาให้ถึงล้านคนเพื่อต่อต้านระบอบทักษิณแล้วออกมาขนาดนี้แต่จริงคือในลึกๆเนี่ยประชาชนต่อต้านระบอบทักษิณ นี่ถ้ารัฐบาลอ่านให้ชัดเจนว่าประชาชนไม่พอใจระบอบทักษิณจะด้วยเหตุด้วยผลอะไรผมไม่รู้นะฮะแต่ถ้าบาลอ่านว่าไม่พอใจและเป็นการแสดงความไม่พอใจอย่างบริสุทธิ์จริงๆอย่างออกมาบอกว่าข้าพเจ้าไม่ชอบระบอบทักษิณนะเอาละคราวนี้เป็นหน้าที่รัฐบาลที่ต้องตอบสนองตัวนี้แล้วข้อเสนอของทางผู้ที่ร่วมชุมนุม
ภายใต้การนำของคุณสุเทพบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องยุบสภาต้องลาออกนายกบอกว่าไม่ออกก็ยืนยันว่าไม่ออกรัฐบาลนี้มันไม่ได้มีคนคนเดียวนะไม่ได้มีแค่นายกรัฐบาลก็คือรัฐบาลทั้งชุดพรรคเพื่อไทยคือพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคนะผมคิดว่าต้องนั่งวิเคราะห์จริงๆว่ามันประชาชนก็พูดชัดเขาไม่ชอบระบอบทักษิณแต่รัฐบาลเนี่ยใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ทำให้คนเห็นชัดหลายต่อหลายครั้งว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงตระกูลชินวัตรตลอดเวลาไปถึงทักษิณชินวัตรตลอดเวลามีความเชื่อมโยงในรูปแบบไหนก็ตามนะโดยเฉพาะโอเคน้องสาวก็เป็นนายกอยู่ด้วยมันก็มีความเชื่อมโยงไปหาคุณทักษิณแน่นอนฉะนั้นไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ประชาชนเขาไม่พอใจความไม่พอใจนี่มันลึกมานานแล้วจนเมื่อเสนอเป็นพรบนี้ออกมาซึ่งพรบนี้ก็มุ่งให้ประโยชน์คนคนเดียวอย่างเต็มที่เนี่ยนะฮะความไม่พอใจมันก็แตกประเด็นออกมาไม่ใช่ไม่พอใจแค่นั้นแล้วไม่พอใจความเชื่อมโยงรัฐบาลที่มีต่อระบอบทักษิณมันถึงเวลาที่คนในรัฐบาลคนในพรรคเพื่อไทยจะต้องนั่งคุยกันจริงๆจังนะฮะรักษาประเทศนี้ไว้ทำให้ประชาชนซึ่งเป็นเสียงประชาชนจริงๆตอบสนองต่อเสียงประชาชนจริงๆนะฮะควรจะรับฟังเสียงประชาชนด้วยวิธีการยังไงคะในแง่ผมก็คือจะต้องตัดความเชื่อมโยงระหว่างจะเป็นรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลที่เกิดขึ้นใหม่ก็ตามกับคุณทักษิณออกกับตระกูลชินวัตรออกถ้าตัดความเชื่อมโยงนี้ได้ประชาชนถึงจะกลับมามีความเชื่อมั่นในรัฐบาลจะนี้หรืออันใหม่ก็ตามอีกครั้งหนึ่งนะอันเนี้ยต้องทำให้ได้นะต้องทำให้ได้รัฐบาลต้องอย่าใส่เชื้อไฟเข้าไปนะอย่าไปคิดว่าฉันจะเอาชนะคุณสุเทพไม่ใช่เราทำยังไงก็ตามให้ประเทศอยู่รอดแล้ววิธีแก้นิดเดียวคือผู้ใหญ่ในรัฐบาลซึ่งมันมีคนเยอะเหลือเกินจะมีคุณพงเทพคุณจาตุรนคุณเฉลิมพวกนี้คิดแข่งนั้นน่ะมันต้องคิดว่าทำไงจะให้รัฐบาลนี้ตัดความเชื่อมโยงจากคุณทักษิณออกไปถ้าจัดความเชื่อมโยงได้ผมว่าศรัทธาประชาชนก็จะขับมายอมรับนับถืออีกได้นะผมคิดอย่างนั้นคือต้องพยายามมองก้าวข้ามให้พ้นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้ามองอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศที่จะมาขึ้นในประเทศถ้าเป็นรัฐบาลไหนเชื่อมโยงทักษิณคนก็ออกอีกเพราะเขาได้ออกมาแล้วว่าเขาไม่พอใจไม่ชอบใจซึ่งการไม่ชอบไม่พอใจก็คือรัฐบาลไปแคะกระตุ้นออกมาด้วยการออกพรบนั้นความรู้สึกนี้มันก็เลยพลั่งพลูออกมาเนื่องมาพลั่งพลูมาแล้วต้องฟังเขาเพราะเขาที่เป็นเสียงประชาชนไม่ใช่เสียงคุณสุเทพนะฮะอย่าไปคิดว่าทำอย่างนี้แล้วแพ้คุณสุเทพไม่ใช่ทำอย่างนี้แล้วตอบสนองต่อประชาชนซึ่งเป็นเสียงของประชาธิปไตยที่แท้จริงอันนั้นคือระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงประชาธิปไตยไม่ได้อยู่แค่เลือกตั้งค่ะทางออกที่คุณชายเห็นอยู่ตรงหน้าคือยุบสภาหรือลาออกหรือเปล่าคะผมว่าคนอย่างที่ผมเอ่ยชื่อมาพวกอยู่ในพรรคเพื่อไทยหรือในรัฐบาลเนี่ยคิดเป็นโจทย์นิดเดียวคือตัดความเชื่อมโยงของรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลหน้าก็ตามกับคุณทักษิณออกให้ได้ถ้าตัดได้ตัดชนิดที่ประชาชนเชื่อว่าไม่เชื่อมโยงอีกต่อไปทุกอย่างก็จะกลับมาที่เดิมได้ทุกคนก็จะกลับเข้าที่เข้าบ้านนะครับค่ะเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณชายมากค่ะเป็นอีกหนึ่งการฉายภาพนะคะจากมุมมองของหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลกับสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในไทยณเวลานี้ค่ะทั้งหมดคือคิดด้วยกำลัง2สำหรับวันนี้ค่ะ